ขณะนี้ทีมงานแจกอาหารกำลังเดินทางกลับนะจะกลับไปวัดฝ่ายหินไปดูกับเข้าชุดของตอนค่ำว่าจะเป็นอย่างไรทำกันแล้วยังเซตแล้วจะเอาลงที่ไหนต้องไปดูก่อนตอนนี้สถานการณ์น้ำก็ยังสูงอยู่นะฟังทั้งพูดเองยังดิ่งมาได้เกือบเหมือนพระเจ้าเลยแล้วก็ยังมีน้ำล้นทะลักออกมาทั้งฝั่งขาออกจากที่ไปในลำปางขาเข้าทางลำพูนลำปางมาเชียงใหม่นี่น้ำยังอยู่สูงเลยตั้งแต่แยกตอนที่แยกกะละปีไปตอนที่แยกกะละปีแยกวัดโพนวัดนารามมาน้ำตลอดเส้นทางแต่น้ำสูงลดต่อใดนะแต่ในส่วนของที่จุดงานของงานของแม่น้ำปิงที่สะพานนวรัตน์ลดลงเหลือ4 เมตร 4 เมตร70กว่าตอนนี้น่าจะลดลงเพิ่มอีกเนาะในชั่วโมงต่อไปก็บลดนักต่อใดในสถานลดทีละ4เซน3 4เซนได้ภายใน1ชั่วโมงแต่มันลดจากตังปุ้นส่วนตังเพ่มันบ่ลดนะลดตังปุ้นก็จริงแต่ตังเพ่นี่เหมือนกับว่ามันยังเติมเข้ามามาในพื้นที่ของอำเภอสารพีเรื่อยๆก็น่ากลัวว่าทำพื้นที่ก็คงจะทั้งเพื่อนที่พี่น้องกูภัยจงทำงานกันเนาะตอนนี้ได้มีที่ทำอาหารแห่งใหม่ละทีมงานของอาจารย์น้ำทีมกู้ภัยแล้วก็ทีมทำอาหารได้ลงพื้นที่มาแล้วอยู่ที่ประจำการอยู่ที่วัดมงคลวัดนารามอาตมาภาพก็ได้ร่วมสมทบกับอาหารที่กับทีมกู้ภัยจัดไป3ปันอยู่เพราะว่าวันแรงนี้ต้องไปช่วยจริงคือวัดไผ่เห็นเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่จะทำต้องเข้าในส่วนของตอนแรงและก็ตอนเจ้าถ้ามีทีมทำก็จะต้องเกิดการตัดเจ้าอีกทุกวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้มาแล้วสำหรับกำลังบรรจุมาจากวัดมงคลวัดนารามสนาญาติโยมหลายท่านก็ได้โอนเข้ามาผ่านบัญชีมาก็จะได้สรุปนะครับตอนค่ำตอนแรงก็จะได้สรุปให้ทราบว่าวันนี้มีใครพ่องที่เปิดโอนตั้งใจสนับสนุนเข้ามาและวันนี้ได้แจ้งจ่ายส่วนใดไปพ่องที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวันนี้ก็ไปดูแลคนที่เปิดเอารถเอาเรือมาช่วยด้วยเนื้อนะนอกจากเรื่องอาหารแล้วก็คือเรื่องงานการน้ำมันของคนที่เปิดทำงานบางคนก็มาคิดอาสาบ่มีทุนสำรองจากแหล่งอื่นเลยนี่จากกระเป๋าตัวเก่าเนี่ยอย่างสองคนผัวเมียที่อาตมาดูแลอยู่กับคุณจามอนกับคุณบุญหลันนะพญานาคได้ลอยคอแล้วนะการจราจรติดขัดมากเลยเนอะถนนขาเข้าจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากปริมาณรถที่เข้าตัวเมืองเยอะเนาะและช่องทางจาก4เลนมีเพียงเหลือเลนเดียวก็เลยเป็นปัญหาด้วยกันสัญจรไปมาเนาะการคมนาคมติดขัดจะมาเชียงใหม่ถ้ามาเอียวมาได้แนะนำว่าเปลี่ยนเส้นทางมาเอียวดีกว่าเนอะช่วงนี้ทางเชียงใหม่นี่ลำบากนักหนาซะนะสามารถจะมาเอียวหาเจอเนอะไปดูแลไปเอียวดีกว่าเนอะบางคนก็ไป
เป็นมาแอวมาดูหน่อยดูน้ำท่วมแล้วก็ปรากฏว่ามาติดมาติดครับตอนนี้ก็คือหลายคนเอารถมาไปตรวจดูน้ำนี่นะเข้าไปที่ถนนสารปีลำพูนสายเก่าปรากฏว่ากลับออกไปไม่ได้โดนขังก็เจอหลายคนเหมือนกันเจ้าสถาญาติโยมท่านจะมาแอวนี่ก็โอ้หมดก่อนได้เชียงใหม่ตอนนี้เข้าออกลำบากมากถ้าใครไปชำนาญเส้นสี่ชำนาญเส้นตังเข้าออกเนาะหลุดถนนเนี่ยไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก็แนะนำว่าบ่ต้องเข้ามาก่อนเนาะลำบากรถก็ขยับไปได้แต่น้อยนะวันนี้ต้องจับความเร็วกันละลดลงไปหน่อยลดลงละลดลงละเจ้าไหนนี่ติดจะเข้าไปที่ว่าการอำเภอสารปีนะนะครับข้ามสะพานนี้เมื่อกี้ก็ได้เข้าไปเจอในพื้นที่ตรงนี้แยกใครวัสดุหรือแยกสารปีอันนี้ว่าจะรถติดเนี่ยขอรถมาจอดทางบนถ้าอยู่ทางลุงกว่าน้ำท่วมเอามาจอดทางบนไทยวัสดุก่อสร้างนะสาขาเชียงใหม่สาขาสารปีก็มีคนเอารถมาจอดเต็มเลยเขาหัวใจรถลูกค้าแล้วนี่นะรถจอดหนีน้ำแน่นอนThank you.
ถสั่นกระแปงอ่ะตอนนี้บ่มีทีท่าว่าฝนจะตกแล้วเนาะแต่ว่าน้ำมันยังเหมือนลดได้ได้สักทีฝนที่จะเติมมาบ่มีละแดดแช่งแรงอย่างเองบ่มีฝนละแต่น้ำที่มันยังล้นอยู่ยังรอการระบายอยู่ก็คือยังท่วมสูงอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือเต็มอย่างเก่านั้นนะที่หันตะกินเต็มถนนเต็มถนนไฟฟ้านั่นเนาะI'm going to go.
นไรพึ่งละพอลูกในเมืองมา